ความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpa.com ว่วนลงภูมิคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทจิกันแฮะเราสองคนนี่ยังไงกันฐานไม่ค่อยดีท่านผู้ชมฮะแล้วนะเออผมก็กดมาเมื่อกี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระกับผมวิตราโกศินทร์แล้วกันครับครับผมท็อปสุดยอดครับเอาใหม่อีกรอบนึงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับครับเอ้ามารายการก็จัดแบบชิวๆอันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วละนะฮะผมก็จัดแบบสบายๆนะฮะจะมากจะน้อยเราก็ตั้งใจที่จะทำวันนี้มีของดีเยอะนะวันนี้ของดีเยอะมองซ้ายมองขวาวันนี้นี่ของดีนี่นะไม่ใช่ดีธรรมดาด้วยนะดีแบบนะอินเตอร์เลยนะนี่ๆให้ดูกันเลยนะนี่นะเรือนเท่าไหร่พลนันโรเล็กเนี่ยเรือนละ 3,000 บาท 3,000 บาท2,990 อือนะครับวันนี้ให้บอกกันเลยเหรอวันนี้สเปเชียลไม่ให้ไปเห็นก่อนเลยเออรายการเราอ่ะนาฬิกา12ราศีหามาอย่างดีแต่ว่าถูกกว่านั้นนะในรายการครับผมอันนี้พิเศษ2,400 มีเรือนเดียวอ้าวแหมพูดเลยฮะไม่เป็นไรครับใครดูอยู่ใครจะเอาก็ก่อนเลย2,400 มีเรือนเดียวจริงๆแล้วแถมพระพิฆเนศไปอีกเหรียญนึงครับผมเที่ยวลึกอันนี้ของเขาจัดไปครับคู่ไปเหรียญพระพิฆเนศด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไรนะครับมาช่วงแรกนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปตามสถานที่ต่างๆมากมายผมก็ไปที่นี่สงสัยจะแบตจะหมดแล้วนะแบตมันหมดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกครับไปที่วัดโจโลอ๋อเป็นยังไงบ้างไปเก็บภาพต่อหน่อยนึงนะฮะก็ไปมีโอกาสได้ไปกราบท่านอาจารย์เอกลักษณ์ครับนะครับก็ถือว่าท่านเป็นพระเกจิยุคหนุ่มอ่ะนะครับ
อายุเพิ่งเท่าไหร่เอง30กว่าเอง30ต้นๆเองนะฮะท่านก็เป็นพระที่มีความเมตตามากนะครับแล้วก็งานค่อนข้างจะเยอะนะพระเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเดินสายนะฮะทำไมหาญาติโยมต่างๆเยอะแยะเลยนะไปช่วยขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยต่างๆตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากนะเยอะแยะก็เห็นใจท่านนะนะเราก็ไปมีโอกาสไปทำเป็นพรีเซนต์วัดอ่ะนะของวัดโจโรด้วยนะฮะเพื่อที่จะมาออกรายการศรัทธาปฏิหารนะครับก็ดีมากเลยวัดนี้เป็นมีชื่อหนึ่งว่าวัดทองอย่างที่เราบอกกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่เมื่ออังคารที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งออกอากาศไปก็คือเรื่องของวัดโบสถ์พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้เขาคงจะเห็นแล้วนะครับก็ทางผมนี่ก็ได้รับความไว้วางใจจากท่านเจ้าว่าพระครูวิชิตกิจจาภิวัตรนะครับมาโดยตลอดก็เรียกว่าพบหาสมาคมกับท่านมานี่ก็หกเจ็ดปีแล้วล่ะนะครับก็ไปช่วยวัดท่านอยู่สม่ำเสมอนะครับไม่ค่อยได้ขาดนะครับก็จะชวนคนพนัสไปช่วยตอนนี้เนี่ยผมก็ชวนกูไปแล้วนะตั้ง5ปีที่แล้วนะถ้าจำได้อยู่ใช่ไหมถึงเหรอผมก็ถึงได้5ปีแล้วนะประนานโอ้โหนานนะแต่ว่าคุณมาฝันไงคุณมาฝันมาเมื่อประมาณสัก3ปีถ้าจำผมจำได้หลวงพ่อโตคุณอ่ะที่บอกคุณฝันว่าเห็นหลวงพ่อโตว่าที่พนัสมีไหมอะไรเงี้ยหลวงพ่อโตฝันเห็นหลวงพ่อที่ว่าเหมือนมารับมีดแทนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละที่วันนี้ก็คงจะมีโอกาสได้ไปช่วยงานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเขามีความประสงค์ในการที่จะทำถนนนะฮะพื้นที่ถนนเนี่ยให้เสร็จใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทถึง 400,000 ผมก็ไปเสร็จแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าจะหาทางไหนนะให้จะช่วยหลวงพ่อได้บ้างนะครับก็หลวงพ่อท่านก็บอกว่าโอเพ่นให้ทุกอย่างจะยังไงก็แล้วแต่ภูวิทย์ก็ช่วยวัดมาโดยตลอดก็เห็นสิ่งที่เรากระทำอ่ะท่านเห็นมาโดยตลอดนะครับว่าเราทำจริงไหมอะไรจริงไหมท่านก็ให้ความไว้วางใจก็เลยจะคุยกับท่านแล้วท่านก็จะให้อนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าต้องการแค่เงินมาทำถนนไม่ได้มาสร้างคฤหาสน์เพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณแค่ 3-4 แสนเองไม่เยอะทำไมมันน้อยงั้นล่ะมันน้อยจริงแต่ว่าไม่มีตังค์เลยทำไงผมถามคุณแค่นี้ครับบางทีปรนันท์อาจจะมองว่าเฮ้ยโหแค่ 3-4 แสนเองมันไม่มากหรอกแต่คนที่ศรัทธางบอบต.อบจ.งบรัฐบาลงบราชการคุณอย่าไปคิดกรมโยธามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรที่อยู่กรมทางหลวงชนบทคุณก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่มันเป็นอะไรที่อยู่บนอากาศไม่มีมันไม่มีคือมันเป็นส่วนพื้นที่ถนนภายในวัดนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วมันน่าจะทำได้แล้วล่ะคือท่านก็พยายามเกตคือท่านทำนะไม่ทำนะท่านก็ให้รถจากเจ้าที่ที่มีเนี่ยเขาก็มาเกตให้เกตทีไรปุ๊บฝนตกมันก็แฉะเป็นบ่ออ๋อเป็นเรื่องปกติใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือเทคอนกรีตไปเลยแล้วมันจบแล้วครั้งเนี้ยอยู่ยาวเลยครับถูกไหมถ้ามาซ่อมแซมบางทีก็นิดหน่อยจะบอกให้ครับอยู่เทคอนกรีตยังไม่อยู่ครับต้องเอาปูนบางยี่ห้อไปหาว่าโฆษณาเขาอย่าแนวขอบอีกทีอ๋อนั่นรู้แล้วนะไม่งั้นน่ายุ่งเพราะว่านี่ก็ทำมาตรฐานแหละแต่นี่ก็เลยคุยกับหลวงพ่อแล้วนะครับก็เลยทำเป็นพระปิดตาขึ้นมาแต่จะเป็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออะไรนั้นขออนุญาตอุบไว้ก่อนนิดนึงเพราะว่าแต่เนี่ยทำจริงก็ต้องสายชลบุรีนะฮะใกล้ๆถูกต้องฮะก็ตั้งมีเรามีความตั้งใจมากที่จะทำนะครับพิมพ์นี้ได้ป่ะเนี่ยฮะไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้หลวงพ่อสำลีวัดพุทธยางครับแม่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนภาพเอ๊ะเราก็เซฟแล้วนะหายไปเกินเดี๋ยวนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าเป็นว่าพระนี่สวยนะครับต้องบอกว่าพระนี่สวยเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งไปรับหุ่นมาแล้วคือแม้ปัจจัยเราจะมีน้อยนะเราก็ขอความกรุณาจากเพื่อนฝูงเนี่ยช่วยเพราะงานนี้เนี่ยผมขอคนที่อยู่พนัสเนี่ยหลายท่านเนี่ยให้ความช่วยเหลือนะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยหลายฝ่ายนะมันก็ต้องประชามาทั้งชนบุรีเลยถูกต้องฮะอันนี้คือให้เขาช่วยกันเลยเพราะว่าความตั้งใจของผมคืออยากจะทำถนนเนี่ยให้มันเสร็จท่านก็จะได้ครับตรงนี้ใช้แล้วจะสร้างเยอะไหมครับจุมงคลตรงนี้น้อยมากฮะไม่เท่าไหร่ก็คือได้ไงว่าให้พลิกแผ่นดินหาอะไรแค่นั้นพอแล้วใช่แล้วก็สวยมากนะครับรูปแบบเป็นปิดตาลอยองค์นะครับเนื้อหาเนี่ยมันสารเยี่ยมมากเลยผมบอกเลยว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันแล้วนะครับแล้วจะเป็นรุ่นแรกของท่านด้วยที่ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเสกเดี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวอุบไว้ก่อนตรงนี้นะครับหลายคนก็ผมบอกได้เลยว่าเตรียมไม่ได้เลยนะครับ ชุดกรรมการผมบอกได้เลยหมดอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกครับอันที่สองนะอันนี้ให้ดูเลยเอออันนี้สวยนะอันนี้เนี่ยครับทีมงานเป็นผลงานของทีมงานรัตนโกสินทร์เลยครับนะครับอันนี้นะก็คือล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะของพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนวัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์นะอันนี้นะอันนี้เนี่ยก็ไปประวัติตัวกับพระเดชพระคุณนะเจ้าคุณพระราชนะฮะสารเวทีเป็นที่เรียบร้อยท่านก็ให้
การอนุเคราะห์เป็นอย่างดีเลยเรียบร้อยนะครับก็จะดำทับทิมเสกของคุณแม่ตัวจริงเสียงจริงแท้ๆเลยนะฮะครับผมบรรจุไว้ข้างในนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยหลังทองคำตอนนี้จองเต็มหมดแล้วก็คืองี้นะฮะเป็นล็อกเก็ตครับรูปคุณแม่บุญเรือนใช่ครับแล้วก็ข้างหลังจะฝังพลอยเสกข้างหลังนี่คือหลังปิดนะฮะหลังหุ้มนะฮะมีหุ้มทองคำหุ้มเงินแต่ว่าแล้วฝังนะแล้วก็หุ้มโลหะข้างในจะเป็นผงฮะแล้วก็ทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับคือเขาทำแล้วแปะไว้ที่ตัวล็อกเก็ตเลยอ๋อพลอยก็ฝังอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเขย่าแล้วจะไม่ดังเพราะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปเขย่าแล้วดังเลยเดี๋ยวมันทำให้มันหักมันหลุดง่ายก็คือก็เลยติดไปเลยอันนี้ก็เรียกเป็นสัญญาแบบยังไงอ่ะคือบางคนบอกแล้วฝังจริงหรือเปล่าฝังจริงนะ 100% เพราะว่าเดี๋ยวทุกขั้นตอนมีภาพหมดเลยนะครับก็คือแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเองท่านก็เมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์วิทย์สมบูรณ์ทุกอย่างฮะท่านบอกว่าเหลือกระป๋องสุดท้ายที่จะให้ที่เป็นพลอยเศษคุณแม่บุญเรือนแท้ๆนะฮะแท้ๆเลยนะเอามาฝังข้างในสัตว์จริงเลยครับนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต่อโค้ดกำกับไว้เพราะนั้นเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกอย่างเป็นทางการของพิพิธภัณฑ์ครับนะครับอันนี้เนี่ยมอบให้เอาให้สวยงามแล้วก็ส่วนจะให้เช่าหาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีผมบอกได้เลยแฟนคลับเยอะฮะ MC ตรงนี้เยอะมากโอ้โหแล้วก็จัดว่าเป็นภาพที่เดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นฉากสีอะไรบ้างมีฉากพื้นสีนี้ฮะมาตรฐานเลยที่อ่างชัวทีนะฉากทองฉากทองนี่เดี๋ยวเขากำลังแก้ไขอยู่ก็คือสีเขียวก็คุณดูว่าสวยจริงนะสวยมากสีซอฟต์ดีเขาเรียกสีพาสเทลนะเป็นพาสเทลสวยฮะสวยครับอันนี้สวยมากแกะจากซองไหมได้แต่ว่าเป็นภาพที่สวยมากตอนนี้ลงใน Facebook แล้วอย่างนี้นะฮะก็จะคุณลงเองเลยแล้วก็ถ้าเป็นสีทองก็เป็นฉากทองก็เป็นฉากทองนะครับนะราคาราคายังไม่ออกครับเพราะว่านี่มันเป็นของวัดเราเปิดตัวก่อนครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับว่าเป็นของเรานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นลายมือลายเซ็นของคุณแม่แท้ๆนะฮะชัดเจนเพราะว่าตัวเอกสารทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ที่เดียวนะครับแล้วก็ผงกูโบสนะครับหรือว่าผงโสรสที่ไปทำพระหลวงปู่ทิมอ่ะถ้าคุณจำได้ก็อยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ปัจจุบันนี้นะครับผมก็เลยจะขออยู่ว่าให้ท่านขอใส่ด้วยได้ไหมผสมแล้วเจอใส่ในผงเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกวนเป็นยางใช่ไหมฮะเขาก็จะใช้วิธีก็คือไปติดทุกองค์เป็นแต้มเพราะนั้นเนี่ยล็อกเก็ตทุกอันจะมีผงของคุณแม่แท้ๆทุกองค์จะแต้มอยู่อยู่ฮะอยู่ 100% นะครับพอนี้ผมลองแล้วดูแล้วนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแล้วก็ตั้งใจที่จะทำไว้เนี่ยเป็นให้ฝากชื่อว่าง่ายๆอยู่กับที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้ครับอันนี้เราตั้งใจมาอันนี้มาร่วมบุญกันร่วมบุญกันได้ฮะนะฮะแล้วก็เร็วนะฮะผมต้องบอกฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะหมดอย่างรวดเร็วเพราะตอนนี้เนี่ยที่เยาวราชรู้ไปหมดแล้วนะครับว่าจะทำตัวนี้นะฮะเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาอันนี้สวยนะผมสวยที่สุดเลยว่าสวยมากสวยที่สุดเลยตั้งแต่เจอมาต้องบอกงี้นะฮะเพราะว่าเป็นภาพที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยฮะมีไซส์เดียวจริงมีขนาดเดียวแบบเดียวไซส์เดียวแล้วไม่เกรงอะไรเลยมีอย่างเดียวมีแค่สองสีก็มีสองสีสีทองกับสีตัวพาสเทลตัวนี้สีเขียวสวยมากงามมากๆต้องบอกงี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยที่ออกมาสวยงี้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราก็ไปบอกคุณแม่ตอนที่มาเนี่ยคือภาพยังไม่ได้แต่ว่าทางคุณองอาจอภัยคุณวัฒนาหรือคุณอินทรีย์เชียงรายนะมาคุยกับท่านพระเดชพระคุณพอดีแล้วก็ผมก็อยู่ท่านก็เลยบอกว่างั้นมอบหน้าที่ให้คุณวิทย์จัดการนะครับผมก็บอกอ้าวมอบงี้เลยจ่างงี้เลยนะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปกราบบอกคุณแม่ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็แบบชาวบ้านนะแล้วก็ไปกราบยืนกราบขอคุณแม่บอกว่าขอให้งานนี้ออกมาได้สำเร็จได้มาแปลกคุณเชื่อไหมครับว่าภาพต้นฉบับไม่ใช่สีอย่างนี้ไม่ใช่แบบนี้ฮะเป็นยังไงแปลกมากก็คือไม่สวยอย่างนี้แต่พอถ่ายรูปแล้วเสร็จแล้วส่งมาเนี่ยกลายเป็นสีอย่างนี้เฉยเลยซอฟไปเองมันซอฟไปเองมันแก้มันสีมันเพี้ยนไปเองแล้วพอไปทำมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความว่ามันสวยเหมือนมีชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อนะครับดูขลังแล้วปรนันดูปรนันดูปรนันว่าโอเคไหมคือแบบคนจริงนะกึ่มกึ่มซีเปียใช่แต่เป็นพาสเทลอย่างเงี้ยของเก่าสวยมากสวยงามมากแล้วมันแปลกออกมาตรงนี้แล้วเราก็ปรนันตัวกับคุณแม่ว่าเราด้วยบารมีของคุณแม่เนี่ยปกปักให้บารักษาคุ้มครองลูกเนี่ยขอให้ลูกเนี่ยทำงานนี้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งหมายตั้งใจไว้นะครับยังไม่หมดเท่านี้ปรนันวันนี้ผมมีข่าวมาไม่แค่นี้นะครับเดี๋ยวข่าวอันนึงที่บอกข่าวอันนึงฮะที่เอามาวันนี้เนี่ยที่ปรนันใส่ถูกแล้ว อันนี้ที่ใส่มาวันนี้นะฮะอันนี้คือหลายๆคนเห็นรูปแล้วผมเพิ่งไปลงก็คือพระกิ่งชินบัญชรก็หลุดผมของผมที่ปิดทองคำวันนี้นะวันนี้ผมเอามาล้างให้สะอาดแล้วผมก็ลงในเฟซในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16ตุลาคมนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันคล้ายวันมรณภาพนะครับของหลวงพุทธิมนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยทางทีมงานและนักศิลป์ทีมงานพรหมวิหารนะครับดำเนินการศรัทธาปฏิหาริย์รายการจับกระแสพระนะครับศรัทธาพิจิตาชีวิตเนี่ยพรุ่งนี้จะไปออกโรงครัวกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทำ
แกงเขียวหวานเอาอีกแล้วพญาไก่แก้วเขียวมรกตเอาอีกแล้วนะกับเส้นขนมจีนจักรพรรดินะฮะจากร้านคุณนายมึงเรือนนะฮะชื่อดังเลยผมบอกได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แทนไทยต้องเจอกันนะทางรายการของเรากล้าท้าชนทุกบูธทุกเจ้าว่าแกงเขียวหวานใครจะอร่อยเหนือกว่าเจ้านี้บ้างแล้วที่สำคัญเนี่ยเนื้อไก่ล้วนเนื้อไก่ล้วนเที่ยวนี้แล้วมีเจไหมถามก่อนมันจะไปเจได้ไงเอาก็อีกหม้อได้ไงไม่มีแกงเขียวหวานเจแล้วขอโทษนะฮะหม้อผมประมาณครึ่งโต๊ะนี้นะฮะผมไม่ได้ไปแบบหม้อไก่กาเล็กๆนะเพราะว่าหม้อนี้ทำมาเนี่ยเพื่อสำหรับคน300คนนะนั่นแหละครับอันนี้เราทำทางรายการก็ทำทุกปีฮะทำทุกปีอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ไม่พอนะฮะสัปดาห์หน้าวันศุกร์เราจะไปเปิดโรงทานครับที่วัดประดู่พระอารามหลวงอีกโอ้ดีฮะพระมหาสุสัตว์เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสแล้วไปเนี่ยประนันนะคุณต้องไปอยู่กับผมเลยไปรับประทานแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่แก้วมรกตนี่ครับกับเส้นขนมจีนเส้นจักรพรรดิเดี๋ยวนะมันจะสีอะไรเนี่ยสีเขียวสิเขียวมรกตเขียวมรกตเนี่ยจะมีมะเขือน้อยฮะมะเขือน้อยใช่เอามะเขือเยอะๆได้พญาไก่แก้วเยอะไก่ให้มันสัดส่วนมันแบบครึ่งๆไปเลยคราวนี้ผมก็เลยสั่งไปเพิ่มว่าอย่างนี้บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโดนเพื่อนผมอ่ะด่าว่าเอาว่าโอ้โหครับนี่จะไม่ให้ชาวบ้านกินกันแบบชาวบ้านบ้างเลยอ่ะมีแต่เนื้อบอกว่าแหมพอทำเนื้อมามันก็บ่นอีกนะเที่ยวนี้โอเคละใส่บาทาไก่ไปสักหน่อยนึงแต่ไม่ได้เยอะนะแต่ใส่ไปนิดหน่อยพอให้มันพอมีบาทาไก่หน่อยให้มันกรุบนะฮะอันนี้แหละเดี๋ยวจะใส่ไปหน่อยละตามคำเรียกร้องของแทนไทยเพื่อนรักเลือดมีฮะมีฮะซอยไม่ได้ชิ้นโอเวอร์ใหญ่ยักษ์นะคือชิ้นลูกเต๋าพอดีคำก็มีเลือดครบฮะมีไก่ครบพูดแล้วน้ำลายน้ำลายกินน้ำลายเอื้อน้ำลายเลยเพราะว่าอร่อยมากพรุ่งนี้เจอกันที่วัดละหานไร่แล้วใครไปนะฮะแฟนรายการไปทักเลยที่บูธนะแล้วเขามีเสกอะไรไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้คงมีกันเป็นร้อยฮะใช่ไหมก็เขาทำไปเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นอยู่ตามเฟซคือเราก็ลูกศิษย์เนี่ยผมก็บอกตรงคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะไปอิจฉาลิษยาหรือว่าใครอะไรเลยผมจะบอกคุณให้ว่าผมดีใจเพราะว่าวัดเราได้เจริญแล้วและควรให้ความสนอกสนใจผมเป็นลูกศิษย์รุ่นเก่าผมก็ดีใจมากนะฮะว่ามีคนหลั่งไหลไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรมากแต่ว่าเราก็ไปช่วยวัดอื่นไงข้างๆถูกต้องครับอันนี้ดีกว่าไปช่วยวัดที่ลำบากพรุ่งนี้เจอพี่ติไหมพี่ติอันไหนฮะพี่ติอัตภูมิฮะน่าจะอยู่พรุ่งนี้เนี่ยหมดอยู่หมดอ่ะอยู่ทุกคนอาจารย์ชินอาจารย์ชินพรเฮียอาจารย์เพ็ญวิทย์มีครบหมดอ่ะนะครับพี่ชินนะพี่เพ็ญวิทย์อยู่ครบนะฮะสมัยก่อนผมก็เรียกเงี้ยพี่ชินครับพี่เพ็ญวิทย์นะเฮจื้อเงี้ยนะก็เรียกกันอย่างนี้แหละนะพี่ตีพรุ่งนี้วันอะไรเบอร์พรุ่งนี้มันศุกร์พรุ่งนี้มันศุกร์ครับก็ไปเจอกันตรงนี้พรุ่งนี้คุณไปโน่นผมไปอีกที่ไปไหนฮะไปวัดราชโดอ๋อไปอาจารย์ไปหาอาจารย์ปืนหน่อยฮะฝากความคิดถึงด้วยนะไปช่วยแกหน่อยดีครับดีครับเพราะว่าแกจะมีเศษก็เลยต้องไปนะก็ช่วยอาจารย์ปืนหน่อยดีมากเลยดีอ้าวก็คงจะข่าวสารก็มีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเนี่ยตอนนี้นะจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพวิทยาครับวัดสัมพันธวงศ์มาคุยถึงคุณแม่บุญเรือนแล้วไม่ได้เลยนะต้องบอกก่อนนะครับว่าสุดยอดจริงๆมีอะไรดีๆก็หลายคนยังไม่เคยไปหลายคนยังไม่เคยเห็นว่าพิพิธภัณฑ์แล้วเรื่องราวประวัติความเป็นมาของคุณแม่บุญเรือนเป็นมาอย่างไรถูกต้องทำไมผมมาเน้นแล้วผมบอกได้เลยวันนี้เนี่ยศิษยานุศิษย์ในสายหลวงพ่อทิมหลายท่านได้ขยับเส้นทางนะมาเล่นแม่ชีบุญเรือนหรือวัดสัมพันธวงศ์กันเป็นจำนวนมากครับผมสัมพันธวงศ์สารนาฏอันนี้เนี่ยของดีที่วันนี้เนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเล่นหลวงปู่ทิมตอนนี้ราคามันสูงคาดหวังวันนี้ผมถือว่าผมแนะนำกันแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพิมพ์นี้บอกหลวงปู่ทิมเสกด้วยเหรอใช่ฮะใช่ไหมเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยที่ผมห้อยอยู่เนี่ยแล้วคุณจะไปหาไหมทูอินวันเนี่ยอันนี้หลวงปู่ทิมล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่ของปรนันท์นี่ทูอินวันยังไงคุณแม่บางคนไม่รู้พิมพ์เลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพิมพ์หน้าปกแต่เขาจะเรียกชื่อหนึ่งว่าพระผงมหามงคลมหาราชให้ดูหลังมงคลมหาราชข้างหลังเนี่ยจะเป็นเทาะดอกบัวนี่คือออกที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับจะเป็นอย่างนี้นะสัมพันธวงศ์นะฮะสุดยอดนะต้องบอกก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณผมแนะนำในรายการเนี่ยนะผมไม่ได้มาหลอกคุณไม่ได้มาโกหกผมว่าคอมเมนต์ไว้อย่างดีเลยว่าอันนี้ดีจริงๆปัจจุบันราคาค่อนข้างจะสูงแล้วนะฮะองค์นึงเนี่ยหลายหมื่นนะครับเนี่ยปรนันท์ก็เกือบโดนฉกไปแล้วตอนนั้นนะพอถามราคาบอกว่าเฮ้ยจริงว่าจริงราคาตอนนี้หลายหมื่นเพราะนั้นเนี่ยของดีๆในรายการเนี่ยคุณจำได้ไหมว่าคุณเคยเช่าพุทโธไปองค์จากรายการเราพันกว่าบาทวันนี้องค์ที่คุณถืออยู่วันนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทแพงขึ้นเรื่อยๆนะฮะหมื่นกว่าบาทของแท้นะครับผมเอ้าเดี๋ยวไปชมเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนวัดสัมพันธวงศ์เรื่องจริงเสียงจริงเรื่องราวที่คุณจะรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆว่าคุณแม่บุญเรือนคือวัดสัมพันธวงศ์ไปชมภาพครับครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมและก็น้องคาเดียไปพบกับเรื่องราวของอุบาสิกาท่านหนึ่งซึ่งท่านนั้นสำเร็จในธรรมเรื่องราวของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอุบไว้ก่อนแต่ตอนนี้ต้องพาท่านผู้ชมนั้นไปเรียนรู้และก็ได้รู้จักกับแหล่งที่ก่อให้เกิดกำเนิดแม่ชีองค์นี้นะครับหรืออุบาสิกาท่านนี้นั่นก็คือที่วัดสัมพันธวงศ์นั่นเองนะครับเรื่องราวของวัดสัมพันธวงศ์นั้นจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมและน้องคาเดียติดตามชมไปพร้อมกับผมนะครับตามพงศาวดารกล่าวว่าหลักฐานในการสร้างวัดแต่เดิมไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดเป็นผู้สร้างทราบแต่ว่าเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมมีคลองล้อมรอบวัดเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่าวัดเกาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเกาะแก้วลังการามแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยนนามวัดว่าวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จถวายผ้าพระกฐินที่วัดสัมพันธวงศ์และวัดปฐุมคงคาโดยเสด็จทางชลมารคเรือพระที่นั่งเทียบที่ศาลาท่าน้ำวัดเกาะและเสด็จโดยลากพระบาทถวายผ้าพระกฐินณพระอารามวัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้ในรัชกาลปัจจุบันในปีพุทธศักราช2513ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดสัมพันธวงศ์อัญเชิญพระปรมาภิไธยพ่อปร.ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถหลังใหม่และสถานที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้ยังเป็นที่ก่อกำเนิดคุณแม่ชีบุญเรือนโตงบุญเติมผู้มีคุณอุปการต่อพุทธศาสนาและเป็นผู้ที่สร้างพระเครื่องพระพุทธโธน้อยอันโด่งดังอีกด้วยคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2437ตรงกับวันอาทิตย์เดือน4ปีมะเมียขึ้น15ค่ำเวลา 11:20 น.เป็นบุตรีของนายยิ้มและนางสวนกลิ่นปากาสถานที่เกิดอยู่ในคลองสามวาอำเภอมีนบุรีกรุงเทพต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลบางประกอบอำเภอราชบุรณะชีวิตยามเยาว์ของคุณแม่บุญเรือนได้รับความรักความทนุถนอมจากบิดามารดามากท่านได้รับการศึกษาให้รู้ภาษาไทยสมควรกับอัตภาพพอเหมาะสมกับสมัยได้รับการฝึกสอนอบรมจากบิดามารดาให้มีความรอบรู้และสามารถในการทำหน้าที่แม่บ้านได้อย่างดีเมื่อคุณแม่บุญเรือนอายุได้ประมาณ 15-16 ปีท่านได้รับการฝึกสอนให้รู้จักการนวดซึ่งท่านสนใจวิชานี้เป็นอันมากจนผลที่สุดท่านได้รับครอบครูวิชาหมอนวดและรับมอบตำราหมอนวดจากปู่ของท่านซึ่งเป็นอาจารย์หมอนวดผู้มีชื่อเสียงชื่ออาจารย์กลิ่นท่านได้ศึกษาวิธีนวดจากตำราดังกล่าวจนชำนิชำนาญในทุกสัปดาห์ท่านจะทำอาหารและของไปถวายหลวงตาพริ้งวัดบางประกอบซึ่งเป็นลุงของท่านอยู่เป็นประจำทำให้ท่านได้รับการสั่งสอนให้รู้จักธรรมะและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้ท่านได้เริ่มเลื่อมใสศรัทธาจึงน่าจะถือได้ว่าเป็นปฐมเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ท่านบำเพ็ญกรณียกิจเป็นนักบุญในพระพุทธศาสนาในสมัยต่อมาจะให้พระคุณท่านได้เล่าเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาของแม่ชีนะครับว่าของเรื่องราวของคุณแม่นั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับคุณแม่บุญเรือนท่านเนี่ยได้ตามคุณโยมสามีตามสามีมาบวชตลอดเวลาเนี่ยก็หุงข้าวดูแลอุปถากอย่างโยมอุปถากทั่วไปพอฟังธรรมแล้วรู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันรู้สึกว่ามันร่มเย็นมันเอาไปใช้ในชีวิตแล้วรู้สึกว่าชีวิตสงบสุขแล้วก็ได้ลาคุณสามีอย่างเป็นเรื่องราวว่าฉันขอที่จะไปบวชที่จะมาปฏิบัติธรรมก็มีอยู่คราหนึ่งนะครับท่านได้เข้าไปกราบหลวงพ่อพริ้งซึ่งมีศักดิ์เป็นหลวงลุงของท่านนะครับหลวงพ่อพริ้งท่านก็ได้ทำนายว่าถ้าอายุไม่ถึง60ปีอย่าให้ใครได้ดูรอยเท้าของท่านซึ่งรอยเท้าของท่านเนี่ยพออายุ60ก็ได้
ปรากฏเป็นรูปดอกบัวคุณแม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้สร้างอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นพระอุโบสถของวัดอาวุธวิกษิตารามพระอุโบสถของวัดสารนาธรรมารามอันนี้ถือว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างไว้ในพระพุทธศาสนาที่ให้คนได้ใช้กันถึงปัจจุบันก็มีเรื่องเล่าอยู่ตอนหนึ่งตอนที่คุณแม่ท่านสร้างอุโบสถวัดสารนาธรรมารามปารภว่าสร้างพระประธานตอนนั้นเองหลวงพ่อเจ้าคุณใหญ่ท่านเนี่ยหล่อพระประธานสองคราเป็นพระพุทธชินราชไม่สำเร็จแต่ด้วยการปฏิบัติธรรมของคุณแม่แล้วก็สามารถทราบว่าควรจะเป็นพระพุทธชินราชนั่งปางสมาธิแล้วคุณแม่ก็เลยให้ชื่อว่าพระพุทโธพาสชินราชจอมมุนีหรือพระพุทโธใหญ่แห่งวัดสารนาถตอนที่ท่านป่วยแล้วลูกศิษย์ลูกหาได้เรียนถามว่าคุณแม่ได้อธิษฐานปูนเสกหรือรักษาคนนั้นคนนี้แต่ทำไมตัวคุณแม่จึงไม่ได้อธิษฐานเพื่อรักษาตัวเองคุณแม่ได้รับการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยท่านเข้าใจชีวิตว่าชีวิตเนี้ยมันเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ไม่คือปล่อยให้เป็นสภาพตามธรรมชาติอัศจรรย์ใจสมคำร่ำลือเลยจริงๆค่ะแหมอาจารย์วิทย์คะเคยได้ชมเรื่องราวของท่านแล้วรู้สึกศรัทธาในตัวคุณแม่บุญเรือนมากๆเลยนะคะคดีว่าเราสองคนเนี่ยควรจะไปหาวัตถุมงคลนะคะที่คุณแม่บุญเรือนได้อธิษฐานจิตไว้แล้วมาพกติดตัวกันบ้างแล้วล่ะค่ะใช่ครับไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็มาที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้นะครับเราก็มีวัตถุมงคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณแม่บุญเรือนตรงบนเติมให้เราได้เช่าหากันด้วยเพื่อที่จะเอาไว้เป็นจุดน้อมนำจิตใจให้เราสู่สมาธินั่นเองนะครับนอกจากเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนแล้วนะครับที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะมาศึกษาข้อคิดข้อธรรมต่างๆหรือจะมาเยี่ยมชมแล้วก็นั่งสมาธิที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนนี่มีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับหลักฐานต่างๆความประวัติความเป็นมารวมทั้งของมงคลล้ำค่าต่างๆมีให้เราได้เยี่ยมชมกันแต่ว่าเรื่องราวของวัดสัมพันธวงศ์ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับให้เราได้ขุดค้นแล้วก็ค้นหากันต่อไปเอาละครับน้องคันเดียครับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆพิพิธภัณฑ์กันก่อนนะครับครับครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของวัดสัมพันธวงศ์นะที่มีความเกี่ยวพันกับคุณแม่บุญเรือนตรงเดิมนะครับเพราะว่าคุณแม่นั้นเริ่มต้นอย่างที่บอกไว้ในประวัติก็คือว่าคุณแม่เนี่ยเริ่มต้นกรรมฐานแล้วก็สำเร็จฌานที่วัดสัมพันธวงศ์แล้วก็ส่วนของวัตถุมงคลหลายคนสงสัยมากก็ต้องบอกย้ำนะฮะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทโธน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะสร้างที่วัดสัมพันธวงศ์ทั้งสิ้นหมดเลยนะครับทั้งของสารนาถด้วยเอาไปบรรจุกรุที่อื่นใช่คือไปบรรจุกรุที่วัดสารนาถทั้งของวัดสัมพันธวงศ์เองของสารนาถเองของวัดอาวุธเองก็คือทำจากที่นี่นะครับเป็นตัวต้นทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ของจริงเสียงจริงเพราะว่าหลักปรากฏหลักฐานต่างๆเนี่ยไม่ใช่หลักฐานแบบถ้าอย่างนี้ถ้าพูดกันตามหลักตำราตำนานวิชาการเลยครับก็คือตามตำนานตรงนี้ไม่ใช่ตำนานเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะนะครับยังปรากฏเป็นรายลักษณ์อักษรทั้งหมดก็คือเรียกง่ายว่าจุดกำเนิดเนี่ยอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ใช่ครับถูกไหมฮะใช่ฮะเอาให้แน่นอนแล้วถึงปัจจุบันวัดสัมพันธวงศ์ถึงมีพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมปัจจุบันนี้เขาสร้างไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากหลายๆท่านหลายฝ่ายนะครับอย่างหมึกท่าประจันตีละเฮียตีเล่านะเนี่ยคือบอกว่าถ้าบอกว่าคนในวงการเนี่ยตรงนี้แล้วก็ในวงการของผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็ช่วยกันที่วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยต่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจนสำเร็จนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วตอนนี้นะฮะทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็คือออกมาเป็นครั้งแรกก็คือครั้งที่ล่าสุดที่ออกมาก็คือพระพุทโธนะจัมโบ้นะที่วัดสัมพันธวงศ์ที่คุณจองไปหลังทองคำหลังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับตอนนี้เหลือแต่หลังทองแดงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็คือหลังเนี่ยจะเป็นหลังตาเทาะนะฮะพุทโธนะครับของคุณแม่นะครับที่วัดสัมพันธวงศ์เทาะอย่างนี้ไหมใช่ฮะแต่ข้างล่างจะไม่เป็นรูปดอกบัวนะจะเป็นคำว่าพุทโธแล้วเป็นโลโก้ของทางพิพิธภัณฑ์เลยโดยตรงนะครับอันนี้เนี่ยของทางวัดโดยตรงจำนวนเยอะไหมฮะ
ประมาณทั้งหมดเลยนะรวมทุกอย่างเลยประมาณพันกว่าชิ้นครับถือว่าไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับเนี่ยมาเกินครึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็แล้วแต่จะจองเลยนะครับรายได้เนี่ยนะหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยนะก็จะมอบให้กับทางวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเพื่อที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลพิพิธภัณฑ์อันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้รอนิดนึงจริงๆน่าทําสําเร็จนะเนี่ยไม่นะฮะก็ทําอันนี้แหละมีทำมาหลายรุ่นเหมือนกันแต่นี่ก็มีถามหลายฝ่ายของคณะคุณอย่าลืมนะว่าคือเดี๋ยวนี้จะทำอะไรเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการแล้วไม่ได้ผ่านแบบปัดเปล่าด้วยนะบันทึกไว้เป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็เซ็นกันเป็นรายลักษณ์อักษรอย่างนี้เลยนะแล้วก็รายได้อะไรเงี้ยอะไรไปอะไรต้องชี้แจงหมดเลยถ้าถูกต้องไม่ใช่ง่ายๆเลยมันเป๊ะหมดเลยนะตอนนี้นะแล้วก็ทำอันนี้ถือว่าคือผมอยากยุให้วัดทำไงวัดจะได้ออกคนก็จะได้มีใช่ไหมเอาไหนๆก็ทำแล้วอ่ะในเมื่อทำพระพุทโธไปแล้วก็ทำแบบนี้แบบพระมงคลมหาลาภก็น่าสนใจอยู่นะเนี่ยพระนาคปลอกอย่างเงี้ยหน้าเข้าท่าเข้าท่าผมว่าเวิร์กนะครับเอาให้เหมือนเลยฮะเอาให้หมดเอาให้เหมือนครับให้ครบชุดเลยนะครับผมเนี่ยฮะก็เป็นของดีนะครับที่อยากจะบอกท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆว่าผงวนสารเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของคุณแม่อยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยที่บอกย้ำเงี้ยว่าหมายความว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะไปชมนะครับวัตถุมงคลเนี่ยที่เป็นมวลสารเนี่ยของคุณแม่ปัจจุบันที่ยังมีเหลืออยู่จริงๆเนี่ยที่วัดสัมพันธวงศ์ของแท้ๆอยู่ที่ตู้ที่พิพิธภัณฑ์ไปชมได้ครับทุกวันนะครับไปชมได้เลยทุกวันนะครับผงโสรสอยู่ที่นี่โอ้โหผมคุณไปเจอนะท่านพระมหาสุสักให้ความสนใจก้อนนี้มากท่านไปเดินปุ๊บอ๋อเนี่ยเหรอผงโสรสที่หลวงปู่ทิมเอาไปใช้นี่ว่าโอเคป่ะอย่างเงี้ยสุดยอดนะครับไม่ธรรมดาจริงๆคือสมัยวิชาโบราณเนี่ยเนี่ยฮะหลวงปู่ที่ท่านสำเร็จเนี่ยจะเป็นสำเร็จพวกวิชาโลกธาตุใช่แล้วก็จะไล่มาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเขียนผงนะแล้วเนี่ยออกมาเรื่องราวเล่ามีเสร็จเลยว่าใครเป็นคนทำก็คือโยคีฮะโยคีเป็นคนทำไว้โยคีฮาเล็บนะเป็นคนทำอย่างนี้มีไหมฮะอันนี้มีไหมฮะมีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณโชคดีมากเลยนะที่ได้ไปอันนี้ถือว่าสุดยอดไม่ฟุกอ่ะถือว่าคือผมต้องบอกว่าคนมีผมจะบอกว่าคนที่ได้ไปอ่ะหรือคนที่มีจากทางไหนก็แล้วแต่ครับคือพระเนี่ยมันเป็นของแต่ละคนเออถ้าคุณไม่มีบุญไม่มีวาสนาหาก็เหมือนกับเป็นวาสนาต่อกันใช่ก็ต่อกันคราวนี้พอมีจิตว่าเออคิดถึงคุณแม่เรารู้สึกรักชอบเงี้ยของพวกนี้ก็จะมานะครับอย่างผมเนี่ยคุณเชื่อมั้ยว่าของพวกนี้ผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะได้ผมไม่คิดว่าผมจะมีครับแต่พอเราเข้าไปแล้วมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาก็ได้มาจากผู้ใหญ่ท่านก็ให้มาเฉยเลยศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จหรืออย่างนึงคือศรัทธาปฏิหารเพราะว่าถ้าคุณมีศรัทธาปฏิหารย่อมเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเหมือนกับที่ผมได้เคารพคุณแม่บุญเรือนถูกต้องนะครับแล้วก็คุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านเป็นผู้ทรงคุณวิเศษนะบรรลุธรรมของแท้ครับคือผมจะเรียนอย่างนี้นะท่านผู้ชมพ่อผมเนี่ยบอกว่าไงไหมพ่อผมศิษย์หลวงปู่โตนะฮะผมลูกหลวงปู่โตแล้วพ่อบอกไงไหมฮะแม่ชีบุญเรือนเนี่ยคุณแม่บุญเรือนเนี่ยพลังพอๆกับหลวงปู่โตไม่ธรรมดาคือถ้าหาหลวงปู่โตห้อยไม่ได้หลวงปู่โตก็สู่จิมพลีนะห้อยไม่ได้ก็คุณแม่บุญเรือนหาคุณแม่บุญเรือนมาติดตัวนี่นะฮะนะอ้าวก็คงจะชมแล้วก็รู้เรื่องกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมก่อนจะไปชมสิ่งที่น่าสนใจมาชมวัตถุมงคลวันนี้นะครับวันนี้จัดของดีมาให้ราคาเบาหายากปัจจุบันไม่มีแน่นอนยากไปชมภาพได้เลยครับวัตถุมงคลวันนี้ครับกุมารทองใช่ไหมโอ้โหเกือบลืมอะไรฮะเดี๋ยวไปชมภาพกุมารทองก่อนตอนนี้ดังตอนนี้ดังเห็นว่าดังไปถึงต่างประเทศถูกต้องเอาคุณเห็นในเฟซได้ไหมเห็นแล้วคนดูคนไลค์เนี่ยเยอะป่ะรวยมหาลาภรวยตอนนี้วันพรุ่งนี้น่าจะทะลุพันแล้วล่ะนะอันนี้นะเราก็ทำมันใหม่ขึ้นไปให้เห็นกันจะได้ไม่เบื่อกันนะนี่ฮะใครที่ยังไม่มีใครที่สนใจอยากจะได้กุมารทองดีๆครับหลวงพ่อรวยวัตโกเดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้สร้างแล้วนะฮะคุณจะสร้างอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นะต้องไปขออนุญาตกรรมการอะไรโอ้โหมันยุ่งยากมากนะครับไม่รู้อะไรฮะอันนี้เนี่ยผมก็รู้ว่าทางสายทางวัดเนี่ยเขาก็ถามมาสร้างเมื่อไรใครสร้างใครจะถามทำไมอันนี้มันสร้างเนี่ยของเก่าแล้วปี55นี่มันกี่ปีมาแล้วมีถามมานะฮะมีคนเช็คมาก็คนที่วัดแหละก็ให้ไปถามพี่วินัยเลยเขาก็รู้อยู่ในเหตุการณ์คนพวกนี้มันก็ประหลาดเขาก็อยู่ในเหตุการณ์กันทั้งนั้นก็คือมันจะมีมันอย่างนี้ปรากฏการณ์นี้ผมก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันก็มีพวกร้านค้าที่เขามีของอยู่อย่างเงี้ยคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะอิจฉาอะไรกันทักหนาก็ขอมันเป็นของเก่าของวัดไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่แหละเพราะเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยผมบอกให้บางวัดเนี่ยนะที่เห็นอย่างเงี้ยเจอกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบัฟกันข้างนอกผมก็ไม่เข้าใจที่หลวงพ่อเสก
ผมก็งงวัดอื่นนะอันนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะผมเนี่ยบอกเลยนะผมก็งงเหมือนกันว่าหลวงพ่อรวยเพื่ออะไรท่านเนี่ยเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากและเป็นพระที่มีเมตตาจิตสูงผมจะบอกว่าไม่ว่าจะเสกรุ่นไหนเสกให้ใครจะเดียวหรือว่ารวมของท่านเนี่ยดีทุกอย่างอันนี้จากใจผมเลยนะแน่นอนแล้วผมก็ไม่ได้โจมตีใครอะไรเลยไม่แต่แอะหนึ่งนะอาจจะมีเน็บบ้างเพราะว่าอาจจะมีอารมณ์โกรธในช่วงนั้นแต่ว่าพอเลยมาแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาจะโจมตีเขาจะต่อว่าอะไรก็แล้วแต่กับใครกับผมเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือทีมไหนก็แล้วแต่คือมันเป็นความไม่เข้าใจของเขาอะนะว่าตกลงใจจริงแล้วเนี่ยตัวที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรวยเองเขาเป็นลูกศิษย์จริงหรือเปล่านะเออคนเนี่ยมันมีบางทีบางอย่างเนี่ยปรนันไม่บางครั้งมันบางตากิเลสมันครอบงำเยอะนะฮะอันนี้ก็ทำมาตั้งแต่ปี55นะผมไม่สงสัยหรอกเพราะอันนี้มันมีเหลืออยู่หลัก10ตัวหลัก10เท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็มาโพสต์ต้องการที่จะเผยแพร่ก็คือเหลืออยู่ก็เลยออกมาแค่นั้นเองก็แค่นั้นแหละมีอยู่แค่นี้เขาถามนะคุณมีเหลือกี่ตัวตัวเท่าไหร่ตอนนั้นวัดออกยังไงใครสร้างเขาสร้างยังไงผมถามว่าเนี่ยคนเช่าไหมนี่ไม่ใช่คนเช่าหรอกครับถูกป่ะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ้าวไปชมภาพกุมารทองเสียงจริงเลยมีการค้านนะว่าเสกจริงเหรอไปชมภาพดีกว่ามั้งครับของแท้วันนี้ผมรู้ว่าคุณดูอยู่ไปชมภาพครับครับวันที่15มีนาชัดๆให้เห็นเลยนานนั่นน่ะโอ้โหเอางี้อ่ะหลวงพ่อเสกนั่งให้อ่ะอันนี้เนี่ยกุมารทองอ่ะ1เนี่ยกุมารทองปรนันจะรู้อยู่กุมารทองหนุมานเนี่ยเสกยากครับหลวงพ่อจะนั่งนานแล้วคุณดูเวลาได้เลยนะถ้าเสกพระแป๊บเดียวหลวงพ่อจะนั่งอยู่ประมาณ15นาทีท่านก็บอกพอแล้ววันนั้นเนี่ยที่เสกเนี่ยนะพระกิ่งไก่ฟ้าแล้วก็มีกุมารทองแล้วก็มีกุมารทองตัวใหญ่ของหลวงพ่อวันนั้นเสกเสร็จเนี่ยมีทหารเนาะอุตริจะขอผมบอกพี่ครับขอเถอะครับอันนี้ของหลวงพ่อพวกนี้บางทีมันก็ไม่ค่อยรู้กาลเทศะถวายหลวงพ่อคือตัวครูเนี่ยมันเขาถวายหลวงพ่อตัวใหญ่อะกุมารน่ะก็จะขอไม่เข้าใจมั้ยเหมือนลูกปู่ฮกอะวันนั้นน่ะผมเจอนะขอญาตินะเป็นนายทหารนะที่นิสัยแย่มากทำไมอะพอเสกหลวงปู่ฮกเสร็จเนี่ยคุณรู้ว่าของที่ถวายหลวงปู่ฮกเขาขอของที่ถวายหลวงปู่ฮกมาถึงไงถวายไปกี่ชิ้นล่ะไม่ถวายประคำส่วนตัวเราก็บอกแล้วว่าถวายอันนี้ถวายประคำส่วนตัวแล้วหลวงปู่ก็ให้ไปเราขนาดบอกว่าเนี่ยถวายไว้ให้กับวัดให้หลวงปู่ดูแลเขายังขอเลยหลวงปู่ก็ให้คือหลวงปู่ท่านมีจิตเมตตามากแต่คนอ่ะแม่งเห็นกันได้ก็จะเอาเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจมันจริงๆนะขอด่าทีนานๆด่านะเนี่ยให้ดูภาพว่าวันนั้นเสกอะไรบ้างครับและชุดเนี่ยมันหมดไปตั้งนานแล้วนะครับเราก็ให้ดูกันว่าพระกิ่งก้นถ้วยเนี่ยก็คือชนะมารเพชรกลับรุ่นแรกของท่านถูกไหมครับเพราะว่าท่านไม่เคยออกก้นถ้วยไม่ได้ออกเพชรกลับครับอันนี้มันรุ่นแรกกองแบบเนี้ยหน้านวะรูปเหมือนหลวงปู่ครับก็มีออกไปแล้วนี่ของผมมีเหลืออยู่ไม่มากผมก็จะมาโพสต์เรื่อยๆคือสลับกันอ่ะผิดตรงไหนวะก็ของมันมีอยู่เท่านี้นี่ในตัวครูเนี้ยพอเสร็จเขาจะขอดูก็ได้ก็ตัวของอันนี้ตัวครูของหลวงพ่อซึ่งท่านก็รู้อยู่ท่านก็รู้ผมก็เลยขอเขาไปบอกว่าพี่ครับอันนี้ของส่วนตัวท่านอย่าเลยแล้วท่านพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยบอกเลยนะไม่ได้ให้ตาวินัยนะให้พี่จ่าให้ขนเข้าไปทั้งหมดไว้ในกุฏิด้านหลังครับไม่ต้องเอาออกมาเลยเพราะว่ามากันเยอะก็จะขออย่างเงี้ยถ้าทำบุญกับหลวงพ่อนี่ผมจะไม่ว่าเลยเรื่องหนึ่งแต่นี่นอกจากไม่ให้ยังไม่เอาถ้าเป็นทั้งอย่างเงี้ยคนเรานะฮะนี่นี่ชัดเจนให้เสร็จชัดเจนนะบางคนถามว่านี่ใช่หลวงพ่อรวยไหมมีถามไหมเหรอฮะทำงงว่ะแล้วเสกขอโทษนะหลวงพ่อท่านจุดชินชัยนะครับไม่ใช่นั่งเฉยเสกนานนะเสกประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโบชัวก็มีครบให้ดูเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้ดูว่าเป็นอย่างนี้ของแท้ของจริงชัดเจนเสกจริงชัดเจนเสกเดียวด้วยนะครับนี่ให้ดูนะอันนี้ตอนที่ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ลงให้ดูเดิมอย่างนี้นะฮะรวยปัจจุบันนี้หล่อเลยอ่ะใช่ไหมวรนันเห็นแล้วนี่หล่อเข้มใช่ไหมก็จะมีได้เจ็ดสีครับผมผูกเอวเจิมแล้วก็มีจานนะฮะอันนี้นะก็เป็นความคิดของท่านอาจารย์เป็นคนให้มาบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าจะให้เฮี้ยนนะแล้วให้ใช้ได้ผลแบบประสบการณ์แรงๆเลยนะลงหัวใจเขาผมก็ไปให้อาจารย์ท่านลงนะฮะก็ได้หลายอาจารย์มาช่วยลงท่านก็ลงให้ลงเสร็จแล้วปรากฏว่าคนต่างประเทศเนี่ยเห็นแล้วเขาโดนแล้วเขาก็เอาไปใช้เขาก็มาถามครับผมก็เลยมีไอเดียว่าไม่เอามาดูหน้ากล่องเนี่ยผมก็เลยมีไอเดียบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราออกมาให้คนอื่นเขามีดีกว่าในเมื่อชาวต่างชาติเขาเล่นกันเยอะเขียนเลยนะครับตุ๊กตาทองนะไม่ได้เขียนกุมารทองนะไม่ใช่ตุ๊กตาทองรวยมงคลลาภครับนะเนี่ยข้างหน้ากล่องเห็นเลย
หลวงพ่อรวยภาษาทิโกวัดตะโกถ้าตอนนั้นแม่อนุญาตลงนี้ได้ป่ะอำเภอภาชีตอนนี้ไปลงนี้ไม่ได้นะไม่ได้ตอนนั้นรู้ใช่ป่ะคือไปลงเนี่ยหลวงพ่อรวยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยอันนี้มันปี55คุณนี่ปี55ครับตอนนั้นเนี่ยยังท่านก็อนุญาตเดี๋ยวนี้นี่อะไรยังไงงงแล้วก็ไม่ใช่อนุญาตธรรมดาเรามีใบอนุญาตด้วยเนาะหลวงพ่อท่านเซ็นให้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้โชว์แล้วซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปโชว์ด้วยก็ตามนั้นนะครับเพราะว่ารู้วัตถุประสงค์อะไรเรียบร้อยแล้วตามนั้นนะครับนั่นแหละใครที่สนใจก็ขอเชิญนะครับอันนี้ของดีจริงไปดูในเฟซดูอะไรได้เลยนะครับ 108,900 ไปดูได้เลยนะครับครับอันนี้ผมชัดเจนภาพขนาดนั้นนะครับผมเอ้าเดี๋ยวไปชมสิ่งน่าสนใจสักคู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปชมโรงงานทำทองคำเปลวใช่ไหมอ๋อวัตถุมงคลวันนี้ก่อนครับเกือบลืมเอาเอาไปชมวัตถุมงคลวันนี้กันก่อนครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสนใจแล้วโทรสอบถามได้เลยตอนนี้ไปชมได้เลยครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับหลากหลายรายการนะครับหลายรายการก็ให้ความสนใจคนก็เช่าไปก็หลายอยู่นะครับผมการันตีแล้วว่าของคุณไปเดินหาไม่มีอย่างนี้ราคาไม่ได้อย่างนี้ 100% 25สวัสดิ์เดินดามอง 2,500 เออถูกมากถูกครับครับพระปิตาสารพัดสารพัดนึกรุ่นแรกหลวงพ่อโพวัดขนอนเหนือพันเดียวฮะเออพ่อสามีวัดพญาราคา 2,000 สามชิ้นนะซื้อได้ไหมนะโอเคชุดหลวงปู่คำนะครับครับอาจารย์ของหลวงพ่อพิณะ 2,400 เองครับโอ้โหเบาเนี่ยเออวัดบางละหงเหรียญหลวงปู่เหรียญมี2องค์นะ A กับ B ปิดตาองค์ 2,400 ครับครับไปเดินขาขิดไม่เจอฮะเบาๆเลยลิงขบกับวัดเจ้าบูน 2,400 จริงเปล่าจริงๆโอ้โหเบาเบามากนะฮะแล้วก็ชุดนี้นะฮะของหลวงตาวาดนะฮะ 1,200 บาทของลุงพ่อเต๋ฮะอันนี้แท้ทัน 3,600 เหรียญนี้ผมมาให้นะผมมี2เหรียญนะครับเหรียญเงิน 3,200 คุณไปเดินหาขาขิดไม่เจอหลวงปู่เพิ่ม 2,800 นะครับเนื้อนวะนะแล้วก็เหรียญยืนไม้เท้านะฮะ 6,900 นะครับแล้วก็เหรียญอาร์ม 4,500 หลวงปู่เพิ่มแท้ทันดูง่ายล้านเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อพานพระโปรกสังไปแล้วนะฮะเหรียญเดียวนะ 3,800 ข้างหลังนี่นะสุดยอดเหรียญเหนียวหลังตะกุดไขว้นะครับไม่ใช่หลังพระพุทธนะต้องบอกก่อนอันนี้รุ่น3ไปเดินให้ขาขวิดให้เจอ 3,800 นะแท้ๆสุดยอดว่าตอนนี้ทำไมว่าวันนั้นผมไปเดินเจอมาของเก๊ขาย 2,500 เหรอเก๊เหรอคนไม่ซื้อมันเก๊เว้ยมันเก๊มันตามเก๊มาแล้วเหรอออกมาแล้วครับรุ่นแรกแต่มันยังไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้ผมคุณสบายใจได้เพราะว่าเป็นของที่ผมเล่นมาตั้งแต่คนยังไม่เล่นอันนี้คุณรู้เพราะว่าหลวงพ่อพานผมพูดตั้งแต่เขายังไม่ดังครับนะฮะพี่ธีระผมเนี่ยลูกศิษย์ตัวเองซื้อซื้อบวยไปถวายอาจารย์หลวงพ่อพานแล้วเหรียญมาได้มาเป็นกรรมอย่างนี้ตะกุดอย่างนี้แล้วผมไปใส่หลังอะไรหลังพระศิวลีมีคนมาให้เลย 45,000 บอกพี่วิทย์เงินสด 45,000 แล้วจบบอกไม่ได้ว่ะอันนี้ผมทำที่ลึกแล้วพี่เขาให้ผมใช้แล้วผมก็ใช้ดีผมก็เก็บไว้ผมก็เลี่ยมทองฝังเพชรเก็บไว้องค์เป็นที่ระลึกกันไปเป็นที่ระลึกแล้วผมก็ใช้อยู่เพราะของดีจริงๆจะบอกนี้แล้วเหรียญหลวงพ่อพานเนี่ยอนาคตเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาหรอกราคา 5,000 6,000 เหรียญนี้เลยนะอย่างนี้นะไม่ต้องหาเพราะสภาพเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เจอขายมาในสนามไม่สวยอย่างนี้แล้วเชื่อไหมปรนันเพราะอะไรป่ะมันมองแล้วมันคอกแคกคอกแคกมันใส่กระแทกกันไปกระแทกกันมาเขาเอาแต่เหรียญไม่สวยมาขายแล้วตอนนี้สวยๆแทบไม่มีนะครับเหรียญรุ่นแรกวันนี้นะครับราคา 70,000 นะฮะครับไม่ใช่ 50,000 นะฮะราคา 70,000 ไม่ใช่ของผมที่มีประสบการณ์เพราะว่าไอ้ที่แพงเพราะมีประสบการณ์อ่ะนี่นั้นเหลือแค่3นาทีชั่วโมงแรกครับไม่ต้องหยุดแล้วว่ะยาวเลยอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยภาพที่พม่าเนี่ยกับของคุณเนี่ยไอ้เดี๋ยวของคุณเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่า3นาทีเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยเอาชุดนี้ก่อนมั้ยเดี๋ยวพม่าเราไปดูตอนชั่วโมงที่2แล้วกันนะงั้นดีกว่าเวลาไม่พออ่ะมาเริ่มก่อนปรนันครับของผมวันนี้มี2ชุด2ชุดฮะชุดแรกนี้เป็นอย่างนี้นาฬิกา12ราศีให้คู่ไปกับพระพิฆเนศโรยทันใจอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าหน้าโรเล็กเออเขาจะเรียกว่าหน้าโรเล็กอันนี้เหมาะสำหรับผู้ชายพร้อมกับคือปกติคุณซื้อนาฬิกาเรือนนี้เรือนเดียวเนี่ยก็ 2,990 3,000 ทอน10บาทอันนี้เขาจัดให้อันนี้ให้ 2,400 นะมีเรือนเดียวเรือนเดียวเท่านั้นนะให้เรือนเดียวนะฮะส่วนอีกชุดนึงอีกชุดนึงมาโอ้โหเยอะเหลือเกินนะฮะโอ้เยอะ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 จนงงช่วยยกหน่อยนี่พอร์ตันมาดิใจเย็นยกไม่ทันยกไปชุดนี้ชุดนี้มาค่อยๆกันแหมจัดมาอย่างนี้นะให้อย่างนี้เอาโอเคไม่เห็นดวงตาเว้ยฮะเอานี่ก่อนก็ได้เอาเรือนี่ปิดหนึ่งลำสำเทาสำเภาทองมหาสุรศักดิ์เสกในพระอุโบสถพระพิฆเนศนะพระพิฆเนศหลังสอทอ
นะครับนะฮะแล้วก็2ชิ้นนี้ก็2อันนี้คือเรือในลำละ 1,500 ครับพระพิฆเนศเนี่ยองค์ละ500พระพิฆเนศ2เหรียญเหรียญละ400พระลอดทองจังพระลอดจังโก้องค์ละ500องค์นี้อีกองค์ละ 2,000 เออปิดตาเออผมบอกราคาให้เสร็จเลยว่ามันเกิน 2,400 นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยรวมดวงตาเค้าเรียกแก้วตานางข้างหลังเป็นอย่างนี้แก้วตานางนี่มีชิ้นส่วนของอาถรรพ์ของนะฮะนี่แก้วตานางนะฮะของอาจารย์วิเทพชิ้นนี้ 2,000 บาทนี่รุ่นแรกนะฮะครับเออรวมหมดเนี่ย 2,400 ฮะชุดแก้วตานางนะฮะกับนาฬิกาแล้วก็แล้วก็นาฬิกาอีกชุดหนึ่ง 2,400 เหมือนกันก็คุณเลือกเอาระหว่างชุดนาฬิกาหรือจะเอาชุดแก้วตานางครับสนใจรายการไหนก็โทรสอบถามเอาตอนนี้นะครับอ่ะเวลามันเหลือไม่มากนักนะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวช่วงวงที่2เนี่ยนะเราจะยกในเรื่องราวของการตีทองคำเปลวนี่คุณเคยเห็นมั้งอะไรฮะตีทองคำเปลวของตามสไตล์พม่าเยอะแยะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูแล้วเออไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ว่าที่พม่านี่ไม่ค่อยมีใครเขาเห็นกันเออใช้ทองคำแท้ 100% มาตีกันนะครับว่าเขาตีกันยังไงแบบไหนนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมถิ่นนะครับที่เขามีการอนุรักษ์กันไว้เพราะว่าพม่าเนี่ยกับบ้านเราเนี่ยเหมือนกันนะทำเจดงเจดีเนี่ยเขาจะปิดทองบ้างทาทองบ้างเดี๋ยวนี้ปิดทองเนี่ยมันแพงเขาใช้วิธีทาทองเอาแต่สมัยก่อนเนี่ยปิดทองคำแท้ๆนะครับแล้วก็ราชวงศ์ของเขาเนี่ยก็ปิดด้วยทองคำแท้ราชวงศ์เลยนะฮะเอ้าเดี๋ยวไปดูเวลาหมดลงแล้วนะชั่วโมงแรกเดี๋ยวพักชมที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่เมืองพม่ากันนะแล้วก็รวมทั้งวัตถุมงคลก็จะมาเริ่มกันทั้งหมด10รายการมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็โทรสอบถามได้เลยในเวลาด้วยนะครับหรือว่าตอนนี้ก็สามารถที่โทรได้0858569592แล้วก็เล่นเกมในวันนี้เดี๋ยวมอบไปก็จะเป็นพระรอดรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อเสือนะวัดดอนยายเผื่อนนะครับอันนี้นะให้ดูเป็นพระรอดนะรุ่นแรกให้แจกให้นะครับอันนี้นะเดี๋ยวเล่นเกมด้วยไม่เป็นไรเล่นไปทั้งชั่วโมงอ่ะใครจะโทรมาเมื่อไหร่ก็โทรกันไปเรื่อยรับได้ติดก็เล่นไปเลยนะครับอ่ะก็มอบให้เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิ